สู่คอนเทสค่ะรบกวนตอนนี้นะคะให้สแตนบายด้านข้างเวทีของเราได้เลยนะคะเพราะว่าอีกแป๊บเดียวเดี๋ยวเราจะประกาศนะคะสำหรับผู้ที่เข้ารอบตัดสิน10คนนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคะค่ะพร้อมหรือยังคะโอ้โหเมื่อกี้เห็นบอกว่าไม่ว่าเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะมันเป็นน้ำจากความหนาวของอากาศอ๋อค่ะมาละลายเข้าใจค่ะเข้าใจนะคะวันนี้เป็นไงบ้างคะมาคืนความสุขให้กับประชาชนชาวอุดรค่ะครับก็ดีใจนะที่คือผมเคยมางานกิจกรรมแบบนี้เยอะคืนความสุขเขาทุกคนมีความสุขที่กรุงเทพไปแล้วถึงครั้งคราวนี้มาเห็นทุกคนที่แบบอยู่ไกลๆนะฮะก็ชื่นใจกับบ้านนะครับเพราะว่าได้เห็นรอยยิ้มเต็มไปหมดเลยวันนี้ถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆครับจะบอกว่าพี่ออฟมาร้องเพลงแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยจริงๆนะคะสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเลยในวันนี้เดี๋ยวเราก็ถามพี่ออฟนิดนึงว่าตอนนี้มีผลงานอะไรให้แฟนๆติดตามกันบ้างคะก็ในเพลงในอัลบั้มนะครับเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงหรือเปล่าก็เมื่อกี้ก็เอามาร้องเป็นน้ำจิ้มเป็นเกิดให้ฟังค่ะแล้วไม่ลืมรุ่นละครเนาะจริงๆแล้วละครมีซิทคอมเรื่องหนึ่งชื่อหมัดเด็ดเสียงทองก็เพิ่งจะจบไปก็เสียดายที่ไม่เจอกันช้าไปนิดนึงแต่สามารถดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูแล้วนะคะเป็นช่อง9เนาะส่วนช่อง3ก็ลูกสาวพ่อมดที่อยากให้ดูย้อนให้ครบนะฮะถ้าอยากดูย้อนครบเมื่อไหร่ผมจะทำเรื่องใหม่ให้ดูนี่ไปเปิดดูทุกยูดูย้อนหลังได้นะคะสำหรับแฟนๆพี่น้องเป็นพ่อแม่เป็นพ่อแม่ใช่ไหมคุณบอกว่าทำเรื่องใหม่เลยดีกว่าค่ะนะคะทำไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะย้อนดูเรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็ครับผมว่าฝากติดตามผลงานละครเรื่องต่อไปแล้วกันค่ะผมบอกได้แค่นี้แหละเพราะว่ามีแว่วๆมามีลุ้นๆใช่ไหมคะแว่วๆมาก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะเอาไว้สรุปจริงๆเนี่ยผมจะออกทุกช่องประกาศให้ครบเลยนะว่าเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรได้เลยนี่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสำหรับพี่ออฟสุพนัสนั่นเองที่วันนี้มาคืนความสุขให้กับประชาชนแล้วก็น่าจะนะคะมีความสุขกลับไปด้วยสำหรับพี่ออฟเองนั่นเองนะคะ